ประมาณม .5 พ่อสังเกตว่าเอวคดไปข้างหนึ่งแล้วก็ไหล่ไม่เท่ากันครับอยากผ่าตัดให้หลังตรงให้เดินเหมือนแบบคนปกติทั่วไปตั้งใจจะแบบผ่ากับคนนี้เลยถ้าเราปล่อยให้ตัวโรคเนี่ยดำเนินไปเรื่อยๆโดยไม่ได้รับการรักษามุมคดเนี่ยจะสามารถใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้ชื่อพนักการอารันวงอายุ19ปีครับประมาณม .5 พ่อสังเกตว่าเอวคดไปข้างหนึ่งแล้วก็ไหล่ไม่เท่ากันเดินเอียงแล้วก็มันเสียบุคลิกครับก็ปรึกษาพ่อกับแม่แล้วก็หาโรงพยาบาลครับเซิร์ชใน YouTube เลยครับเจอโรงพยาบาลเวชธานีครับแล้วก็ลองนัดหมอพบกันคนไข้สังเกตว่าร่างกายครับไหล่สองข้างเนี่ยสูงไม่ค่อยเท่ากันทำกิจกรรมอะไรเยอะหน่อยนั่งนานหน่อยหรือว่ามีการไปเล่นกีฬาเนี่ยก็จะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนี่ยง่ายกระดูกสันหลังคดชนิดนี้เนี่ยมักจะแสดงอาการมาในช่วงที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นตอนเด็กๆเล็กๆเลยเนี่ยจะพบว่าหลังตรงดีนะครับแล้วพอเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยจะเริ่มเห็นความคดมากขึ้นคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดในคนไข้ที่ยังมีการเจริญเติบโตต่อเนื่องอยู่มุมคดเนี่ยจะสามารถใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้ถ้าเราปล่อยให้ตัวโรคเนี่ยดำเนินไปเรื่อยๆโดยไม่ได้รับการรักษาผลที่จะเกิดขึ้นก็คือเป็นผลเสียต่อระบบการควบคุมเรื่องบาลานซ์ของร่างกายถ้าเกิดความคดเกิดขึ้นอย่างมากๆอาจจะมีผลต่อพวกอวัยวะภายในได้เช่นช่องปอดอาจจะแคบลงเบียดต่อพวกระบบช่องท้องทางเดินอาหารต่างๆได้หมอบอกว่าก่อนผ่าเป็นยังไงต้องเตรียมตัวอย่างไรกายภาพยังไงอยากผ่าตัดให้หลังตรงให้เดินเหมือนคนปกติทั่วไปตั้งใจจะแบบผ่ากับคนนี้เลยความเสี่ยงหลักๆแล้วมันคือความเสี่ยงของการผ่าตัดเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บของพวกเส้นประสาทหรือมีการบาดเจ็บของพวกกระดูกและข้อนะเพราะว่าการรักษากระดูกสันหลังคดนั้นเนี่ยจะเป็นการผ่าตัดเพื่อใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าไปที่กระดูกสันหลังแล้วก็มีการดัดแนวกระดูกสันหลังเนี่ยให้กลับมาตรงขึ้นความแม่นยำในการใส่อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งในปัจจุบันเนี่ยความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ถูกลดลงเป็นอย่างมากนะครับด้วยเทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่อง OR และ Navigator นะครับเพราะเราจะสามารถใส่อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยได้อย่างแม่นยำและมีการตรวจเส้นประสาทตลอดเวลาในระหว่างการผ่าตัดคือการใช้เครื่องนิวโรมอนิเตอริงเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเกิดการบาดเจ็บของเส้นประสาทเนี่ยจะลดลงเป็นอย่างมากความเสี่ยงที่น่ากังวลจากสมัยก่อนนะครับในปัจจุบันก็เลยแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงหลังผ่าตัดเสร็จสูงขึ้นครับแต่ไม่แน่ใจว่ากี่เซนถ้าเกิดมีความสงสัยว่าเอ๊ะไม่แน่ใจว่ากระดูกสันหลังมีคดหรือเปล่าร่างกายเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยมีสมดุลที่ดีเท่าไหร่หรือว่ามีความสูงต่ำของไหล่หรือสะโพกที่ไม่เท่ากันเนี่ยสิ่งสำคัญอันแรกก็คือควรจะตรวจวินิจฉัยให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจร่างกายนะครับแล้วอาจจะมีการทำเอ็กซเรย์นะครับเพื่อจะได้ดูว่าเราเนี่ยมีปัญหาโรคกระดูกสันหลังคดหรือไม่โรคกระดูกสันหลังคดเนี่ยถ้าสมมติสามารถตรวจเจอได้ไวก็สามารถรักษาได้ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเลยก็ได้แนะนำมาผ่าที่นี่อยากให้มาเจอคุณหมอครับเพราะว่าแบบหมอใจดีพูดเพราะแล้วก็อัธยาศัยดีครับแล้วก็เก่งมากถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ